ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นของติ่งเกาหลีล็อตใหม่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็นไอรานนะคะ @qxj81g นะแล้วก็จะมีเป็น Facebook นะคะชื่อ Build Shop นะคะแล้วก็ IG Build Score Shop K-pop นะค่าส่งนะคะระบอ30นะคะอีเป็น60นะคะรับเงินกสิกรแล้วก็วอลเล็ตรับตู้เพิ่มเติมด้วยนะอันนี้ก็จะมีเก็บปลายทางด้วยค่ะเก็บปลายทางอันนี้ก็จะเพิ่มจากค่าส่งปกติมา10บาทนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะส่งเป็น EMS หรือว่าลทบนะคะแบบเก็บปลายทางเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะฝาก follow IG ด้วยนะคะนี่นะประมาณนี้ค่ะเราจะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมราคาแบบนี้เลยนะสำหรับใครสนใจนะคะแคปมาสอบถามได้เลยนะคะประมาณนี้เลยในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มของติ่งเนาะข้างในก็จะเป็นกล่องสุ่มนะคะเป็นแบบว่ารวมของติ่งนะคะคุ้มมากๆเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้ใครจะได้นะคะนี่เนาะนี่นะคะก็คนที่ได้นะคะชื่อ channel ตามนี้เลยนะคะนี่นะคะก็อย่าลืมแคปชื่อบัญชีช่องนะคะแล้วก็แคปคอมเมนต์นี้มาเลยนะคะประมาณนี้เลยเนาะอย่าลืมมารับของด้วยนะคะส่วนในคลิปนี้นะคะเราก็แจกเป็นตัวกล่องสุ่มเหมือนกันนะคะจะเป็นกล่องสุ่มของติ่งนะคะข้างในคือจะรวมของเยอะมากเลยนะคุ้มมากๆเลยนะคะกติกานะคะง่ายๆตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกด Follow ใน IG นะคอมเมนต์คนละ1คอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมชวนเพื่อนมาร่วมเล่นด้วยนะคะมาเริ่มดูกันที่แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็น Power Bank นะคะเป็นแบบ 10,000 แอมป์เนาะเป็น 10,000 แอมป์แท้นะคะราคา250บาทนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีดำนะคะมีเป็นสีเทาเข้มแบบนี้เนาะมีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะตัวนี้ก็ราคา250บาทค่ะเป็นแบบ 10,000 แอมป์แท้นะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็แบบต่อมาเลยนะคะจะเป็นที่หนีบผมนะคะนี่นะตัวนี้นะคะเป็นแบบขนาดไซส์ใหญ่นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา220บาทนะคะจะเป็นที่หนีบผมแบบนี้ค่ะขนาดไซส์ใหญ่นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะเป็นแบบ2 in 1นะคะตัวนี้ก็สามารถมุดลอนนะคะหรือว่าหนีบตรงได้เลยนะตัวนี้ราคา220บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี่ก็เป็นแบบขนาดไซส์กลางนะคะตัวนี้ราคา120บาทนะตัวนี้ก็คล้ายๆแบบขนาดใหญ่เลยนะคะนี่นะตัวนี้ราคา120บาทค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ติดผนังนะคะนี่นะมีที่ห้อยด้วยนะคะตัวนี้ราคา15บาทนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลายชูการ์ค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นจีมินนะคะจะมีเป็นลายแรปมอนนะคะลายรวมแบบนี้เนาะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นจินนะคะมีเป็นจองกุ๊กนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นวีนะคะแล้วก็จะมีเป็นเจฮกนะคะ15บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นแมสสีฟ้านะคะนี่นะตัวนี้ข้างในมี50แผ่นนะคะราคาแพ็คละ40บาทนะคะนี่นะจะเป็นแมสสีฟ้าแบบนี้เนาะแล้วส่วนแมสสีดำนะคะตัวนี้แพ็คนึงมี50แผ่นเหมือนกันนะคะตัวนี้ราคาแพ็คละ70บาทค่ะเป็นแมสดำแบบนี้เลยนะคะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นกำไรคู่นะคะนี่นะอันนี้ก็จะมาพร้อมช่อกุหลาบแบบนี้นะคะนี่เนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะกุหลาบอันนี้จะมี3สีเนาะก็จะมีเป็นสีแดงนะคะมีเป็นสีดำนะมีเป็นช่อสีดำแล้วก็สีชมพูแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ส่วนตัวกำไรนะคะก็จะมีมา2สีเนาะก็จะมีเป็นชมพูดำนะคะแล้วก็เป็นสีดำทั้งคู่นะคะนี่นะก็สามารถเลือกได้นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ราคา75บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวกุหลาบนะคะนี่คือกลิ่นมันจะหอมมากเลยนะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะสวยมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นลายมันนะคะนี่นะก็จะมีสลักไว้เนาะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะสามารถดูได้ปกติประมาณนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะราคา75บาทนะคะนี่เนาะก็จะมีมา3สีแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกำไรมี2สีเนาะสามารถเอาไปให้แฟนในวันวาเลนไทน์ได้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเอาไปเซอร์ไพรส์ก็ได้เนาะนี่นะคะตัวกำไรนะคะก็จะมี2สีแบบนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นคู่เนาะก็จะมีสีดำนะคะดำล้วนแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูดำนะคะตัวนี้ถ้าซื้อแต่กำไรอย่างเดียวนะคะตัวนี้ก็ราคาคู่ละ50บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกำไรคู่เหมือนกันนะคะนี่นะจะอันนี้จะเป็นแบบว่าใส่ตัวอักษรเนาะนี่เนาะสามารถใส่ตัวอักษรได้2ตัวนะคะ A ถึง Z นะคะประมาณนี้เนาะ2ตัวต่อคู่เนาะประมาณนี้เลยค่ะก็จะเป็นแม่เหล็กปกติแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นจี้แบบนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่เนาะตัวนี้มีทั้งหมด4สีค่ะก็จะมีเป็นสีอันนี้เป็นสี
เป็นสีเบจนะคะแล้วก็เป็นสีดำเนาะมีเป็นสีเทานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแดงนะคะประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นแดงออกเลือดหมูแบบนี้เนาะนี่นะคะจะเป็นแม่เหล็กปกติเลยนะราคาคู่ละ50บาทเท่ากันค่ะแล้วก็แบบต่อมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะนี่นะตัวนี้ราคา20บาทนะคะจะเป็นลาย V แบบนี้เนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นที่หนีบกระดาษนะคะนี่นะตัวนี้ราคา20บาทเหมือนกันอันนี้ก็จะมีเป็นลาย J-Hope นะคะมีเป็นแลปมอนนะอันนี้จะเป็นจองกุ๊กค่ะมีเป็นจินนะคะแล้วก็จะมีเป็น V นะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้จะมีเป็นลายรวมนะคะมีเป็นชูการ์แล้วก็อันนี้จะเป็นจิมินนะราคา20บาทค่ะเป็นที่หนีบกระดาษนะแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเดโคเทปนะตัวนี้จะมี2ลายเนาะก็จะมีเป็นลายเดี่ยวของจองกุ๊กนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะข้างในก็จะเป็นลายแบบตัวการ์ตูนแบบนี้เนาะอันนี้ก็ราคา35บาทค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเดโคเทปเนาะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นสแตนดี้นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นลายรวมนะคะราคา50บาทเนาะก็จะมีเป็นลายรวมแบบนี้นะคะเป็น BTS เนาะแล้วก็นี้จะเป็นแบ็คพิงค์ค่ะจะมีเป็นก็อตเซเว่นด้วยตัวนี้ก็ราคา50บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นพุทอิทนะคะนี่นะราคา20บาทเอาราคา15บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะเป็นของแบ็คพิงค์นะคะมีเป็นลายนี้แล้วก็ลายนี้นะคะเป็นตัวพุทอิทเนาะราคา15บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้จะเป็นแบบราคา35บาทนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลายน่ารักมากเลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นลายนี้นะคะมีเป็นลายนี้ค่ะมีเนาะตัวนี้ก็ราคา35บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา35บาทเหมือนกันนะคะจะมี2ลายแบบนี้เลยน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แบบต่อมาเลยนะคะอันนี้จะเป็น Liquid Tape นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา45บาทค่ะจะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็4ชิ้น4สีประมาณนี้เลยนะคะจะมีสีฟ้าสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็คุ้มมากเลยนะราคา45บาทเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเซตนะคะนี่นะราคาเซตละ50บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวลิควิดนะคะเป็นตัวแม็กแล้วก็ลูกแม็กเนาะมี2สีค่ะจะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวมิ้นท์แบบนี้นะคะอันนี้ก็ราคา50บาทนะคะนี่นะเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะคุ้มมากเลยแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลิควิดนะคะนี่นะตัวนี้จะมีเป็นแบบลายการ์ตูนนะคะแล้วก็ลายคาแรคเตอร์เนาะตัวนี้ก็ราคา30บาทนะคะมี2สีแบบนี้เลยนะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์นะคะนี่นะนี่นะคะจะเป็นปากกาไฮไลท์แบบนี้ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด6สีประมาณนี้เลยเนาะราคากล่องละ70บาทค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมี2หัวเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหัวไฮไลท์นะคะแล้วก็หัวปากกาเมจิกเนาะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นปากกาสีนะคะตัวนี้จะมีสีตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมด10สีเนาะนี่นะคะสีมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ราคากล่องละ120บาทค่ะจะเป็นลาย BTS character นะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นภูมิใจคริสตัลนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบมีไฟนะคะนี่นะคะมันสามารถเปิดไฟได้นะเอาไปห้อยกระเป๋าสวยๆได้เลยนะคะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็ราคา60บาทนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นลายดาบพิฆาตอสูรนะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ก็ราคา60บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอูโน่นะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะราคากล่องละ60บาทค่ะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบการแท่งไฟนะคะนี่นะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะมีมา2วงเนาะก็จะมีเป็นวงก็อตเซเว่นนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นวงเอ็กวันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้ก็ราคา45บาทค่ะเป็นการแท่งไฟแบบนี้นะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นปากกานะคะนี่นะตัวนี้ปากกาแท่งละ15บาทนะคะตัวนี้จะมีอยู่3แบบนะคะนี่นะ2วงเนาะตัวนี้ก็จะมีเป็นวงแบ็คพิงค์นะคะแบ็คพิงค์ตัวนี้จะมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็เป็น BTS สีชมพูแบบนี้นะคะเป็นแบบสามารถดึงกระดาษออกมาได้นะคะดึงรูปภาพออกมาได้เนาะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น BTS นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนี่เนาะแล้วก็นี้จะเป็นแบ็คพิงค์เหมือนกันค่ะเป็นสีชมพูนะตัวนี้ก็ราคาแท่งละ15บาทค่ะ
นี่นะคะเป็นปากกาปกติแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะนี่นะตัวนี้เป็นเซตเนาะอันนี้ก็ราคาเซตละ45บาทนะคะข้างในจะมี36แผ่นหรือว่า3โหลเนาะตัวนี้แนะนำเลยนะคะเพราะว่าข้างในจะไม่ค่อยซ้ำกันเลยนะจะมีแบบไม่ซ้ำกันเลยนะคะอันนี้เป็นลายตัวอย่างคร่าวๆนะนี่นะคะก็จะมีแบบลายแรกค่ะนี้จะเป็นดาบพิฆาตอสูรนะมีเป็น BTS นะคะแล้วก็นี้จะเป็นแบล็คพิงค์นะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะก็ราคา45บาทนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์นะคะตัวนี้ก็ราคา35บาทนะคะจะมีเป็นชูการ์นะจะมีเป็นแลปมอนจิมินมีเป็น V นะคะแล้วก็เป็นซองกุ๊กเนาะตัวนี้ราคา35บาทค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแว่นนะคะก็จะมีเป็นกรอบอันนี้จะมีเป็น2แบบเนาะอันนี้เป็นแบบแว่นกลมนะคะอันนี้เป็นแว่นกองแสงทุกอันนะคะก็จะมีเป็นสีนี้นะแล้วก็จะมีเป็นสีเงินนะคะอันนี้ก็เป็นแบบลายหยดน้ำนะตัวนี้ก็จะมี2สีค่ะมีเป็นชมพูอ่อนแล้วก็เป็นสีม่วงแบบนี้เนาะตัวนี้ก็ราคา60บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล่องปากกาแบบนี้นะคะข้างในคือจะมีปากกาทั้งหมด12แท่งเนาะหรือว่า1โลนะคะตัวนี้ก็ราคากล่องละ120บาทค่ะตัวนี้คุ้มมากเลยนะตกแท่งละ10บาทเองนะคะข้างในอันนี้นะคะเป็นพวงอันนี้เป็นแบบพวงกุญแจสมุดโน้ตเนาะสามารถจดได้นะคะเป็นแบบว่าสมุดโน้ตเล็กๆนะคะนี่นะลายสวยมากด้วยนะก็จะเป็นลาย BTS character แบบนี้เลยค่ะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ก็แบบแรกค่ะจะมีเป็นแบบ BTS character นะคะแล้วก็เป็นแบบ BTS นะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลาย BTS เลยนะนี่เนาะตัวนี้ก็ราคากล่องละ120บาทเหมือนกันค่ะตกแท่งละ10บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะเป็นแบบไซมินินะคะนี่นะเป็นแบบเล่มเล็กแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะตัวนี้ก็จะเป็นของแบ็คพิงค์นะคะข้างในคือมันจะเป็นรูปภาพเนาะสีสวยมากนะคะแล้วก็ชัดด้วยนะตัวนี้ราคาเล่มละ50บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบไซมินิเนาะแล้วก็แบบต่อมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะราคา20บาทนะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นแบบนูนเนาะก็จะมีเป็น BTS character รวมๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะมีเป็นจิมินค่ะจะมีเป็นชูการ์นะคะเป็น V นะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นจังกุ๊กเนาะมีเป็นลายแบ็คพิงค์นะคะจะเป็นลายนี้นะคะราคาแผ่นละ20บาทค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะนี่นะตัวนี้นะคะราคาเซตละ45บาทนะข้างในคือมี12แผ่นนะคะนี่ก็ลายสวยเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะมีเป็นลายนี้อันนี้ก็จะเป็นใยบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็น BTS นะคะนี่นะอันนี้เป็นก็อตเซเว่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นเอ็กโซนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นเสี่ยวจ้านะคะนี่นะจะเป็นแบบเดี่ยวเนาะราคา45บาทนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิควิดเทปนะคะนี่นะตัวนี้เป็นลายใยบาทนะคะนี่นะราคา25บาทนะคะตัวนี้มี2ลายค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้แล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะนี่นะคะจะมีมา2ลายตามนี้เลยนะคะเป็นของใยบาทเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล่องสติ๊กเกอร์นะคะนี่นะจะเป็นกล่องเซตแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือมันจะมีแผ่นสติ๊กเกอร์นะคะจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะจะมีเป็นแผ่นๆข้างในเนาะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นเดคอเทปนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะพวกนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์หมดเลยนะคะนี่นะราคาเซตกล่องละ90บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างมันคือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แผ่นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่หนีบกระดาษนะคะนี่นะราคา25บาทนะคะจะมีแถมรูปจิมินให้1อันนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็25บาทเนาะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้สามารถหนีบรูปได้5นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแมมมันทัดนะคะราคาอันละ15บาทนะก็จะมีเป็น BTS นะคะเป็นแบบลายนี้เนาะมีเป็นก็อตเซเว่นค่ะแล้วก็นี้จะเป็นแบ็คพิงค์นะตัวนี้ก็จะมีเป็นนี่ค่ะเป็นใยบาทนะคะจะมีเป็นลายนี้นะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะอันนี้ก็ราคา15บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะนี่นะตัวนี้ราคา
เซตละ20 บาทนะคะข้างในเซตนะมี4 แผ่นนะคะนี่นะคะจะเป็นลายเดียวแบบนี้เลยนะมีทั้งหมด4 แผ่นค่ะราคา20 บาทเนาะจะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็ลายนี้นะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบ็คพิงค์เนาะนี่นะคะอันนี้จะเป็นบีเทสค่ะส่วนตัวนี้ก็ราคา20 บาทเหมือนกันนะคะข้างในนะข้างในจะมีทั้งหมด10 แผ่นนะคะตัวนี้เป็นแบบไม่ซ้ำกันเลยนะจะเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะคะนี่นะแต่จะเป็นแผ่นขนาดนี้เนาะนี่นะคะ20 บาทค่ะมีสองลายนะก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะนี่นะอันนี้นะคะก็จะเป็นบีเทสนะนี่นะคะราคา20 บาทเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์วอลเปเปอร์นะคะตัวนี้ก็ราคา20 บาทเหมือนกันจะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น BTS ค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เป็น GOT7 ค่ะ Blackpink นะคะนี่นะประมาณนี้เลยค่ะแผ่นละ20 บาทนะอันนี้นะคะราคา120 บาทนะตัวนี้ก็จะเป็นโคมไฟนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นโคมไฟอะคริลิกประมาณนี้เลยนะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะอันนี้มันก็จะเปลี่ยนสีประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเนาะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะตัวนี้ก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าชาร์จนะคะสามารถต่ออะแดปเตอร์นะคะเสียบปลั๊กได้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตะกี้นะคะจะมีเป็นลาย V นะแล้วก็จะมีเป็นลาย BTS นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายจองกุ๊กนะคะนี่นะจะประมาณนี้เลยนะคะนี่เนาะราคา120 บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาเลยนะนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะนี่นะตัวนี้ราคา25 บาทนะคะนี่นะคะจะมี2ลายแบบนี้เนาะประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นนี่นะคะจะเป็นฟิกเกอร์นะคะนี่นะจะเป็นของลาย BTS นะคะนี่นะจะเป็นลายการ์ตูนแบบนี้เลยเนาะตัวนี้นะคะตัวละ35 บาทนะคะจะมีลายค่าประมาณนี้เนาะอันนี้ครบทั้งหมด7 ตัวนะคะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะตัวละ35 บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นถุงเท้านะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ราคา35 บาทนะคะอ๋อโทษทีนะคะตัวนี้ราคา25 บาทนะจะมีเป็นลาย V ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแรปมอนนะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยจะมีเป็นชูการ์ค่ะแล้วก็จะมีเป็น V นะคะนี่นะคะมีเป็นจองกุ๊กนะแล้วก็นี้จะมีเป็นจินค่ะนี่นะคะนี่เป็นจินมีประมาณนี้เลยอันนี้ก็ราคา25 บาทนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล่องที่2นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะราคา40 บาทนะข้างในตัวนี้จะมี2ชั้นนะคะใส่ปากกาได้เยอะนะตัวนี้นี่นะคะจะเป็น2ชั้นแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะ40 บาทค่ะก็จะมีลายร้านแรกนะคะจะมีเป็นลายนี้นะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็ลายนี้ค่ะแล้วก็เป็นลายนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา40 บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระติกน้ำแบบนี้นะคะนี่นะก็นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคา65 บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นลายใยบาบแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะมีลายแรกค่ะเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะนี่นะคะเป็นลายนี้นะตัวนี้ก็ราคา65 บาทนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโปสการ์ดนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะราคา100 บาทนะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นใบวินนะคะลายแรกนะนี่นะคะราคา100 บาทนะตัวนี้ก็จะมีใบวินเนาะมีเป็นก็อตเซเว่นนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะมีเป็นเอ็กโซนะอันนี้ก็จะเป็นสเตย์คิดนะคะแล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะมีเป็นเอ็กวันตัวนี้ก็จะเป็นใยบาทนะคะนี่นะจะเป็นลายขั้นศูนย์ลายนี้เลยนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยนะคะนี่เนาะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะอันนี้ตัวอย่างคร่าวๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นทวายนะคะเอ็กวันลายนี้นะคะแล้วก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ราคา100 บาทเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกรรไกรนะคะนี่นะ50 บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นจีมินค่ะแล้วก็จะมีเป็นแรปมอนเนาะ50 บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมุดนะคะตัวนี้ราคา35 บาทนะคะจะเป็นสมุดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นสีๆแบบนี้นะคะส
ีสวยมากเลยนะข้างหน้าปกก็จะเป็นลายประมาณนี้เลยค่ะลายแรกเนาะนี่นะคะ35บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นแฟนการ์ดนะคะนี่นะราคา60บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นวงทีเซอร์นะคะบีนายบีนายนะอันนี้ปรมาจารย์เนาะก็เซเว่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายแบบมีค่าล่าสุดนะคะแล้วก็นี้จะมีไบวินมีเป็นเชอร์ปางเดี่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นแบ็คพิงค์นะคะแล้วก็จะมีเป็นบีเทสนะคะนี่นะคะแล้วก็มีเป็นเอ็กโซค่ะนี่นะจะมีเป็นสเตย์คิดนะคะแล้วก็จะมีเป็นเอ็กวันนะคะประมาณนี้เลยราคา60บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโคมไฟเหมือนกันนะคะนี่นะตัวนี้ราคา60บาทนะคะก็จะมีเป็นลายแรกค่ะเป็นเสี่ยวจ้าเนาะแล้วก็จะมีเป็นเอ็กวันนะคะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา60บาทค่ะเป็นแบบรายรวมนะตัวนี้นะคะเป็นกล่องสุ่มขนาดเล็กนะคะนี่นะราคา60บาทนะตัวนี้ก็จะมี3ลายค่ะนี่นะคะ60บาทนะคะนี่นะประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นโลโมแบบขนาดใหญ่เนาะตัวนี้ราคา50บาทนะคะจะมีเป็นก็อตเซเว่นนะคะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะแล้วก็นี้จะเป็น BTS นะคะประมาณนี้เลยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นแบบว่าตารางจดบันทึกนะคะนี่นะเป็นแบบประจำสัปดาห์เนาะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีแบบมีเข้ามาเยอะมากเลยนะแล้วคือคุ้มมากเลยนะข้างในก็คือมีกระดาษเยอะด้วยนะอันนี้นะคะประมาณแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคา60บาทนะคะจะมีเป็นลายแรกค่ะเป็นลายนี้นะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะมีเป็นลายนี้ด้วยค่ะแล้วก็ลายนี้นะคะราคา60บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะอ๋อโทษทีนะคะนี้จะเป็นบ็อกเซตนะตัวนี้ก็จะมีเป็นก็อตเซเว่นนะคะข้างในนะคะจะมีของตามนี้เลยนะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะตามนี้เลยนะคะนี่นะนี่ก็จะเป็นลายนะคะจะมีเป็นของวงก็อตเซเว่นนะคะนี่เนาะเอาซื้อไปเก็บสะสมได้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นี้จะมีเป็น NCT ค่ะนี่นะคะอันนี้ข้างในก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันเนาะราคากล่องละ120บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะคะราคา120บาทนะคะขนาดจะเป็นประมาณนี้เลยนะข้างในก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะราคา120บาทจะมีลายแรกค่ะนี้จะเป็นลายดาบพิฆาตอสูรนะข้างในคือจะคุ้มมากเลยนะคะแล้วก็สีชัดมากด้วยนะตัวนี้มีเข้ามาเยอะมากเลยค่ะจะมีเป็นลายดาบพิฆาตอสูรนะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะเป็นลายอนิเมะแบบนี้เนาะแล้วก็นี้จะเป็นแบ็คพิงค์นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะนี่นะนี่ก็จะเป็น BTS ค่ะนี่นะข้างในคือคุ้มมากๆเลยนะ120บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะนี่นะเป็นกระเป๋าใส่ของนะคะตัวนี้ก็สามารถใส่เครื่องสำอางหรือว่าใส่อุปกรณ์การเรียนได้หมดเลยนะคะใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็คุ้มมากๆเลยตัวนี้ก็จะมีเป็นลายแรกค่ะนี่จะเป็นแล็บมอนนะมีเป็นจองกุ๊กค่ะเป็น V นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นจินนะคะแล้วก็จะมีเป็นชูการ์นะ80บาทนะคะนี่นะประมาณนี้เลยแล้วก็แบบต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายห้อยบัตรหรือว่าสายห้อยโทรศัพท์เนาะตัวนี้ราคาเส้นละ10บาทนะคะนี่นะนี่นะคะก็จะมีเป็นทไวนะแล้วก็จะมีเป็นเวียนคีค่ะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะเป็นแบ็คพิงค์สีขาวดำแบบนี้สีชมพูดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวียนคีประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์ลายนี้ค่ะเป็นสีชมพูดำแบบนี้มีเป็นบีเทสนะคะนี่นะจะเป็นลายนี้เลยแล้วก็มีเป็น BNK สีนี้นะคะมีเป็นก็อตเซเว่นนะคะแล้วก็มีเป็นเอ็กโซนะนี่นะคะแล้วก็ BTS คาแรคเตอร์แบบนี้ค่ะราคาเส้นละ10บาทนะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแฟ้มนะคะนี่นะตัวนี้ราคา100บาทนะคะเป็นแฟ้มเนาะใส่เอกสารนะคะคือใบนี้คือใบใหญ่มากเลยนะคุ้มมากๆเลยค่ะใส่ของเลยนะคะแล้วก็หนาด้วยนะตัวนี้นี่นะคะตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่จะเป็นซิปเนาะนี่นะคะคุ้มมากๆเลยนะตัวนี้อันนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะแนะนำเลยก็จะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นลายนี้ค่ะมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็เป็นลายนี้นะคะน่ารักมากเลยนะราคา100บาทค่ะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำเยตินะคะนี่นะตัวนี้ราคาใบละ120บาทนะคะก็จะมีเป็นลายแรกค่ะนี้จะมีเป็น J-Hope แล้วก็จะมีเป็นแรปมอนค่ะจะมีเป็น V นะคะนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นจิมินค่ะ
นี่นะมีเป็นจินนะคะแล้วก็นี้จะเป็นรายรวมนะคะแล้วก็มีเป็นจองกุ๊กนะคะราคาใบละ120บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบุ๊กมาร์กนะคะราคา40บาทเนาะก็จะมีเป็นวงไอคอนนะคะนี่นะเลเวลเลตนะคะแล้วก็นี้จะมีวงอิซซี่ค่ะวรรณวันนะคะแล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะมีเป็นปรมาจารย์นะคะก็เซเว่นเนาะแล้วก็จะมีเป็นวงนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีเป็นลายใบนายนะคะประมาณนี้เนาะก็ราคา40บาทนะคะนี่นะจะเป็นบุ๊กมาร์กแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะนี่นะเป็นแบบขนาดเท่าตัวเลยนะคะขนาดใหญ่เนาะเป็นโปสเตอร์ HD นะคะตัวนี้มันก็จะกันน้ำด้วยนะคะนี่นะแล้วก็จะมีแถม 3M ให้นะคะประมาณแบบนี้เลยเนาะขนาดก็เท่าตัวนะคะนี่นะตัวนี้ราคา90บาทนะคะนี่นะจะเป็นโปสเตอร์แบบนี้เลยนะคะนี่เนาะเป็นของ Blackpink นะคะนี่นะคะประมาณคร่าวๆแบบนี้เลยแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานะคะราคา140บาทนะตัวนี้ก็จะมีเป็นจองกุ๊กนะคะนี่นะเป็นแบบตุ๊กตาขนาดใหญ่นะคะนี่นะ140บาทค่ะจะมีเป็นจองกุ๊กมีเป็นชูการ์นะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นจิมมินมีเป็นวีนะคะขนาดประมาณนี้เลยนี่เนาะประมาณนี้เลยนะคะ140บาทนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะเป็นแบบราคา180บาทก็จะเป็นแบบตัวใหญ่แบบนี้นะคะจะนิ่มมากๆเลยนะนี่นะคะจะแบบนิ่มมากๆเลยตัวนี้มีเป็นจองกุ๊กนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นจินนะคะจะมีเป็นจิมินค่ะแล้วก็มีเป็นวีนะคะ180บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเพิ่มเติมนะคะนี่ก็จะเป็นตุ๊กตานะคะนี่นะเป็นแบบห้อยกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้นี่นะคะจะนิ่มๆด้วยเนาะตัวนี้ก็ราคาตัวละ85บาทนะคะเป็นแบบซื้อ2แถม1เนาะนี่นะคะก็จะมีเป็นชูการ์ค่ะเป็นรายรวมนะคะเป็นจิมินเป็นวีนะคะแลปมอนค่ะจองกุ๊กนะคะอันนี้เป็นจินนะ85บาทค่ะ2แถม1เนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะนี่นะนี่นะคะเป็นโปสเตอร์เนาะตัวนี้นะคะราคาเซตละ100บาทนะคะมี8แผ่นไลน์ไม่ซ้ำกันเลยนะตัวนี้ก็จะมีเป็นไบวินนะคะนี่นะจะมีเป็นไบวินลายนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นก็อตเซเว่นนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะซื้อเป็นติดได้เลยนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็น BTS นะคะเป็น BTS ลายนี้เนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยเซตละ100บาทค่ะอันนี้ก็จะมีเป็น V นะคะนี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นจองกุ๊กนะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นจิมินนะคะนี่นะคะจะมีเป็นจิมินเนาะแล้วก็นี้เป็นจินนะคะนี่นะมีเป็นเจฮูปนะคะแล้วก็นี้จะมีเป็นโรเซ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิซ่าค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นแบ็คพิงค์ลายนี้เนาะราคาเซตละ100บาทค่ะมี8แผ่นลายไม่ซ้ำกันนะวงตามนี้เลยนะคะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำหอมนะคะนี่นะตัวนี้ราคาขวดละ90บาทนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบขนาดใหญ่นะนี่นะคะขนาด35 ml เนาะตัวนี้ก็จะมีเป็นกลิ่นชูการ์นะคะอันนี้คือจะเป็นกลิ่นเดี่ยวเลยนะจะไม่เหมือนใครนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็จะมีเป็นกลิ่นชูการ์เนาะแล้วก็จะมีเป็นของจองกุ๊กนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นของแบ็คพิงค์ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นแล้วก็จะมีเป็นกลิ่นวีของวีนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหอมมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเป็นกลิ่นของแบมแบมนะคะนี่นะนี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นกลิ่นของมาร์คค่ะจะมีเป็นกลิ่นแป้งแคร์นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นกลิ่นพีทนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้คือแบบราคา90บาทนะคะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้เนาะส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบขนาด10 ml นะตัวนี้ก็ราคา50บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นจองกุ๊กค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะมีเป็นจินค่ะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะมีเป็นจีมินนะคะเป็นแบมแบมค่ะเป็นกลิ่นมาร์กนะคะแล้วก็นี้จะเป็นกลิ่นของยุกยอมนะคะนี่นะประมาณนี้เลยเป็นกลิ่นวีนะคะ
ันนี้ก็จะเป็นเบบี้มายสีม่วงเนาะแบ็คพิงค์นะคะกลิ่นแป้งแคร์ค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นเบอร์รี่นะคะตัวนี้นะคะขวดละ50บาทค่ะขนาด10 ml นะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นโลโม่นะคะนี่นะตัวนี้ราคา50บาทนะคะนี่นะคะจะมีประมาณนี้เลยข้างในกล่องอันนี้คือมีเยอะนะคะนี่นะคะลายข้าวก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่นะก็จะมีเป็นเดี่ยวด้วยนะคะเดี่ยวนี้ก็จะมีเป็นของ Blackpink นะคะจะมีเป็น BTS นะคะแล้วก็อันนี้เป็น GOT7 นะคะนี่นะจะเป็นลายประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นลายเดี่ยวเนาะอันนี้เอาไปเก็บสะสมได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็นี้จะเป็น BTS นะคะนี่นะจะมีเป็นนาบิคาตาสูนนะคะนี่นะจะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะนี่เนาะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะตัวนี้ราคากล่องละ50บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์ลายรวมนะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะกล่องละ50บาทนะคะตัวนี้มีไบวินด้วยนะคะแล้วก็นี้จะมีเป็นปรมาจารย์นะคะก็นี่นะคะประมาณนี้ค่ะมีเป็นลายรวมแล้วก็นี้จะเป็นเสี่ยวจ้านะคะเป็นเดี่ยวแล้วก็มีเป็นแบ็คพิงค์แบบนี้นะคะมีเป็น NCT ด้วยนะ NCT ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครสนใจนะคะติดต่อได้ตามไลน์ของทางร้านเลยนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook หรือจะเป็น IC ก็ได้นะมีเก็บปลายทางด้วยนะคะสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมทักมาสอบถามได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอไปก่อนบ๊ายบายจ้า